วันนี้ผู้ว่าการการธนาคารแห่งประเทศไทยตอบคำถามสื่อมวลชนถึงกรณีที่เฟดปรับลดอัตราดอกเบี้ยและแนวทางการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนของกลุ่มเปราะบางนะครับซึ่งคำตอบก็คือการปรับโครงสร้างหนี้เป็นทางออกมากกว่าการลดดอกเบี้ยและการจะปรับลดดอกเบี้ยต้องพิจารณาตามแนวโน้มเศรษฐกิจอัตราเงินเฟ้อรวมถึงเสถียรภาพการเงินในประเทศครับคุณเศรษฐพุทธสุทธิวัฒน์นฤพุทธผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดงาน BOT Symposium 2024นะครับโดยระบุว่าปัญหาหนี้ครัวเรือนของไทยเพิ่มขึ้นจาก 50% เป็น 90% ของ GDP ในช่วง20ปีที่ผ่านมาซึ่งไม่ได้มาจากพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนอย่างเดียวแต่มีปัจจัยอื่นร่วมด้วยส่วนกรณีที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 0.50% ผู้ว่าการแบงก์ชาติมองว่าไม่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยมากนักแต่ที่ได้รับผลกระทบมากคือค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นจากการอ่อนค่าของดอลลาร์และราคาทองคำที่ปรับเพิ่มขึ้นในส่วนของค่าเงินบาทตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันแข็งค่าแล้ว 3.1% ซึ่งไม่เฉพาะไทยเท่านั้นแต่ประเทศอื่นก็ประสบปัญหาค่าเงินแข็งค่าเช่นกันอย่างเช่นมาเลเซียนะครับซึ่งเมื่อสื่อมวลชนถามว่าการปรับลดดอกเบี้ยของเฟดจะมีผลต่อการพิจารณาปรับลดอัตราดอกเบี้ยของไทยหรือไม่ผู้ว่าการแบงก์ชาติบอกว่าการปรับเปลี่ยนนโยบายดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับ3ปัจจัยหลักก็คือแนวโน้มเศรษฐกิจอัตราเงินเฟ้อและเสถียรภาพทางการเงินซึ่งขณะนี้แนวโน้มเศรษฐกิจและอัตราเงินเฟ้อใกล้เคียงกับที่คาดการณ์กันเอาไว้ขณะที่เสถียรภาพทางการเงินพบว่าความเสี่ยงด้านเครดิตของประชาชนสูงขึ้นทำให้ขอสินเชื่อได้ยากธปท.ได้ใช้นโยบายการเงินแบบผสมผสานจึงมองว่าการลดดอกเบี้ยอาจได้ผลไม่มากนักเพราะปัจจุบันยังมีหนี้ที่เป็นดอกเบี้ยคงที่ด้วยครับการที่ลดดอกเบี้ยเนี่ยไอ้ผลที่มันส่งไปต่อภาระหนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้แบบเต็มที่นะอย่างที่เราทราบกันดีไอ้ทรานส์มิชันมันไม่ได้เต็มที่หนี้ของเราสัดส่วนไม่น้อยนะฮะก็เป็นหนี้ที่ไม่ใช่เป็นหนี้ floating มันก็มีหนี้ที่เป็นทั้ง fixed rate แล้วก็เป็นหนี้ที่เป็น fixed installment ไอ้พวกเนี้ยภาระหนี้เนี่ยจะไม่ได้ลดนะฮะในแง่ของไอ้ที่ต้องจ่ายเป็นรายเดือนอะไรต่างๆนะครับก็เลยที่จะไป expect ว่าแบบโอ้ดอกเบี้ยลงปุ๊บแล้วภาระหนี้ทุกคนลดเนี่ยอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับแล้วพอเฟดลดดอกเบี้ยลงเนี่ยแรงกดดันมาที่เราคือทุกคนก็พุ่งเป้าว่ากนง.น่าจะมีโอกาสที่จะแรงกดดันครับโอ้แรงกดดันนี่มันมาอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วครับเฟดไม่ลดมันอยู่แล้วแต่ผมอย่างที่เรียนนะผมว่าไอ้เรื่องของเฟดเนี่ยมันไม่ใช่ว่าถ้าเฟดลดแล้วเราต้องลดใช่ไหมแต่การที่เฟดลดอ่ะอย่างที่บอกมันก็กระทบไอ้ปัจจัยหลายอย่างนะฮะมันกระทบเรื่องของภาพรวมอะไรต่างๆซึ่งมันก็กระทบตัวแปรต่างๆที่เราต้องคำนึงถึงในการตัดสินใจเรื่องดอกเบี้ย